สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นอินเดียรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสะพานแขวนถล่มในรัฐคุชราชทางตะวันตกของอินเดียมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น132รายแล้วพร้อมกับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือราว177รายขณะที่ทางการได้เดินหน้างานกู้ภัยตลอดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมาสะพานแขวนดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยอินเดียเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรพังถล่มลงมาเมื่อวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านหลายร้อยชีวิตตกลงไปในแม่น้ำมัชชุในเมืองมอบีห่างจากคานทีนครเมืองเอกของรัฐคุชราชไปทางตะวันตกราว241กิโลเมตรแสงฮวีรัฐมนตรีประจำรัฐคุชราชแถลงข่าวว่าจนถึงขณะนี้มีรายงานพบผู้เสียชีวิตสะสม132รายซึ่งมีทั้งผู้หญิงและเด็กขณะโทรทัศน์เปิดเผยภาพผู้รอดชีวิตพยายามยึดเกาะสะพานที่จมน้ำบางส่วนและคลิปวิดีโอ1เผยฉากผู้คนกำลังปีนป่ายเศษซากสะพานเพื่อป้องกันตัวเองตกลงไปในแม่น้ำหน่วยงานทางการอินเดียได้ส่งทีมงานต่างๆเข้าช่วยงานด้านกู้ภัยที่จุดเกิดเหตุด้านกลุ่มผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกเล่าว่ามีประชาชนอยู่บนสะพานขณะพังถล่มกว่า400คนโดยสะพานแขวนข้างต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่ซึ่งกลับมาเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเข้าชมได้เพียงไม่กี่วันหลังจากปิดปรับปรุงซ่อมแซมข่าวโทรทัศน์ NDTV อ้างอิงบริเจชเมียรัฐมนตรีท้องถิ่นระบุว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมดังกล่าวขณะมีการระดมความช่วยเหลือจากกองกำลังรับมือภัยพิบัติของรัฐกองกำลังรับมือภัยพิบัติแห่งชาติอินเดียกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพบกขณะนี้สาเหตุสะพานแขวนถล่มยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดทว่าหน่วยงานด้านท้องถิ่นมองว่าอาจมีต้นตอมาจากการที่ประชาชนเข้าชมสะพานดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนเกิดความแออัดสำนักงานของภูเพนทราพาเทลมุขมนตรีรัฐคุชราชระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลราว19รายพร้อมยังบอกว่ามีการจัดตั้งหอแยกโรคในโรงพยาบาลพลเรือนเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุสะพานถล่มโดยตอนนี้พาเทลอยู่ในเมืองมอบีเพื่อกำกับดูแลงานบรรเทาทุกข์และยังไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลด้านนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้ลงพื้นที่รัฐคุชราชอันเป็นบ้านเกิดแสดงความเศร้าโศกและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมประกาศมอบเงินชดเชยแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตด้านรัฐบาลท้องถิ่นรัฐคุชราชมีคำสั่งให้สอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและประกาศมอบเงินชดเชยให้กับเหยื่อด้วยเช่นกัน